กิจกรรมซึ่งเขาให้ดูสารคดี The Look of Silence เมื่อกี้ที่อาจารย์ศิโรจน์ได้พูดถึงเนี่ยในงานเมื่อวานนี้มีอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์ไปแล้วก็มีอาจารย์พวงทองภวครพันธ์มีจอห์นวินยูมีหลายคนนะฮะแล้วก็มีคุณพนิกาวานิชเมื่อวานด้วยคุณธนาธรด้วยคุณธนาธรด้วยเยอะเลยแล้วก็เขาก็สรุปถึงหลายประเด็นนะฮะแต่หนึ่งในเรื่องที่เขาแตะถึงก็คือเรื่องการสลายการชุมนุมปี53ด้วยแล้วอาจารย์พวงทองเขาบอกว่าสำหรับคนที่ตามรายงานเรื่องสลายชุมนุม53เนี่ยถ้าไปค้นสิ่งแรกที่จะเจอก็คือรายงานของคอปซึ่งสื่อกระแสหลักส่วนใหญ่มักนำไปใช้ซึ่งรายงานคอปสำหรับอาจารย์พวงทองเขาบอกว่ามันคือใบอนุญาตที่ให้รัฐบาลอภิสิทธิ์และสอชอลอยนวลและโยนความผิดให้กับผู้ชุมนุมคือชายชุดดำเพราะรายงานเนี่ยดันไประบุว่าชายชุดดำเป็นพวกเดียวกันกับคนเสื้อแดงและทุกจุดที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นมีชายชุดดำโผล่มาและทหารป้องกันตัวเองเท่านั้นยิงใส่ชายชุดดำแล้วกระสุนเนี่ยพลาดไปโดนประชาชนนั่นคือสิ่งที่อาจารย์บุตรทองเขาจะบอกว่ารายงานคอปมันพยายามที่จะชี้อย่างนั้นครับแต่รายงานชันสูตรพิกศพเนี่ยนะมันไม่ได้พลาดไปโดนประชาชนที่หัว30กว่าคนอ๋อคือยิงในชุดดำเนี่ยแหละคือคนตายด้วยกระสุนความเร็วสูงไปที่ศีรษะ32รายในขณะที่รบกับชายชุดดำอันนั้นคือพลาดโดนยิงประชาชนในรายงานของคอปของคอปแต่ว่ามันรายงานที่บาให้ความเห็นอกเห็นใจทหารเยอะมากสำหรับรายงานสปช.ของอาจารย์พวงทองเนี่ยเพราะว่ามีจุดที่ชายชุดดำโผล่จุดเดียวก็คือ10เมษายนหาและเป็นภาพเดียวด้วยตรงแยกคอกวัวครับแต่ส่วนอื่นๆไม่เกิดขึ้นและที่กองทัพยิงประชาชนนั้นเป็นเรื่องที่เกินกว่าเหตุอ๋อแสดงว่าถ้าผมแปลตรงนี้แปลว่าสื่อกระแสหลักอ่ะตอนช่วงนั้นเนี่ยก็โอเวอร์ไฮบทบาทของชุดดำให้คนคิดว่าชุดดำนี่แหละคือพวกเสื้อแดงถูกคือที่จริงๆแล้วสื่อเนี่ยปั่นว่ามีชายชุดดำและราวกับว่ากองทัพคนเสื้อแดงที่มากันเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยคือมีแต่คนชุดดำไปสวมดำแล้วก็ถือปืนทั้งที่มีภาพเดียวแล้วรายงานของคอปคณะกรรมการอิสระเพื่อปองดองเลยเนี่ยนะก็ไปสแตมป์อีกว่ามีชายชุดดำจริงๆแล้วอยู่ในทุกที่แล้วคอปนี่ก็เป็นคณะกรรมการที่คุณอภิสิทธิ์ตั้งขึ้นมาเป็นมันจบแล้วครับประเด็นคือการสลายการชุมนุมเกิดในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์แล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ตั้งคณะกรรมการคอปขึ้นมาสืบสวนแล้วคณะกรรมการคอปผมก็จะว่าระยะเวลาทำงานจริงๆก็ค่อนข้างสั้นด้วยนี่ไหมคุณชูวัฒน์ประมาณ8เดือนหรือ9เดือนสั้นมากคนที่เสียชีวิต84คนเนี่ยไม่มีใครมีอาวุธร้ายแรงในมือเลยจะทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐได้ยังไงนะอาจารย์พงทองก็บอกว่าพบว่าแทนที่เจ้าหน้าที่จะปกป้องตัวแต่เป็นการยิงระดับหัวขึ้นไปเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ยิงคนไม่มีอาวุธโดยเฉพาะอันนี้ผมเติมยิงระดับหัว ได้ถ้าคุณจะยิงคนเพื่อให้เขาใช่ไหมเวลาตำรวจเขาสู้กับคนอ่ะครับยิงมันมียิงให้ตายกับยิงให้หยุดอ่ะฮะชายชุดดำอาจจะมีจริงก็ได้แต่คนที่ตายไม่มีใครเป็นชายชุดดำเลยและคนที่ตายไม่เคยเจอขม่าวดินปืนเลยคนที่ตายไม่เคยมีอาวุธอยู่ข้างๆตอนตายเลยแต่ว่ามันมีพวกที่ชอบบิดเบือนอีกแล้วมันก็บอกว่าอย่างนี้บอกว่าชายชุดดำเนี่ยเป็นพวกที่ฝ่ายฮาร์ดคอร์เสื้อแดงจัดมาเพื่อยิงเสื้อแดงกันเองแล้วกล่าวหาว่าทหารยิงเฮ้ยมันมีคนที่เล่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเล่าเยอะด้วยในสื่อกระแสหลักอยากจะเล่าขึ้นมาใช่ไหมอยากจะเล่าก็เล่าไปแต่คนเหล่านี้แหละเป็นคนบอกว่าต้องฟังครับฟังศาลสิศาลว่ายังไงศาลชี้มาแล้วว่า18รายเนี่ยตายเพราะมากระสุนมาจากฝั่งทหารกระสุนมาจากฝั่งทหารแล้ว6รายที่วัดปทุมนี่ชัดมากว่าหน่วยไหนขึ้นไปบนรถไฟฟ้าแล้วยิงในเขตอภัยทานครับบางรายโดนกระสุนไป11นัดเฮ้ยโหใช่ที่คุณชอบเขาเอาวรเทพลงได้ในวันนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันคือหลักฐานเรื่องกระสุนเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณย้อนกลับไปดูทั้งหมดเนี่ยไอ้คนที่เบิกกระสุนเนี่ยครับแล้วคนที่ใช้กระสุนเนี่ยมันมีการเบิกเป็นลายลักษณ์อักษรไงถูกครับคือเสื้อแดงไม่ได้ไปเบิกกระสุนจากใครมาไงฮะนี่คือประเด็นไงแค่ต้องไปหาว่าใครเบิกเสื้อสีดำไปใส่ใช่ไหมหรือแจกกันเองโอเคแต่ว่าลองฟังนะฮะนี่จากงานเมื่อวานนี้นะฮะจากอาจารย์พวงทองภวครพันธ์แล้วก็คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่พูดในงานเมื่อวานนี้ฮะแล้วเราคิดว่าความในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆเรื่องหลายประเด็นที่อยู่ในรายงานฉบับนี้เนี่ยมันได้รับการยืนยันว่าถูกต้องโดยศาลมาแล้วนะคะโดยมีการไต่สวนการตายเนี่ย18รายแล้วก็ศาลก็ยืนยันว่า
ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตจากกระสุนที่มาจากฝั่งทหารในกรณี6ศพวัดปทุมวนารามเนี่ยนะคะขณะที่รายงานคอปอเนี่ยบอกว่ามีชายชุดดำเกิดขึ้นอธิบายทุกอย่างที่จะให้ความชอบธรรมแบบการยิงผู้ชุมนุม6คนในวัดว่ามันมีชายชุดดำอยู่ตรงในวัดปทุมวนารามแล้วทหารจึงจำเป็นที่จะต้องยิงใส่ชายชุดดำแล้วกระสุนเนี่ยไปโดนประชาชนการไต่สวนการตายของศาลอาญาระบุว่าไม่มีหลักฐานว่ามีชายชุดดำอยู่เลยนะคะในวันนั้นศาลอาญาระบุว่าในวันนั้นเนี่ยมีคนอยู่ในวัดเป็นร้อยมีเจ้าหน้าที่มีผู้สื่อข่าวทั้งไทยและต่างชาติอยู่ในนั้นหลายคนไม่มีใครเห็นชายชุดดำไม่เห็นมีการยิงออกมาโต้ตอบอาวุธที่ทหารบอกว่าค้นได้มันคือมามหาศาลในวัดปทุมเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากมีการสลายการชุมนุมหลายวันแล้วแถมตอนที่ฟ้องแสดงก็ไม่มีการอาวุธพวกนี้มาแสดงอีกนะคะข้อสำคัญพยานสำคัญก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ3คนจากตึกที่อยู่ที่ตึกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่บอกว่าเขาไม่เห็นเลยว่ามีการยิงออกมาจากวัดมันเห็นแต่ว่าทหารเนี่ยยิงฝ่ายเดียวไม่มีการหลบไม่มีการแสดงท่าทีหลบว่ามีกระสุนสวนกลับมานะฉะนั้นศาลจึงฟันธงว่ามันไม่มีชายชุดดำเกิดขึ้นและผู้เสียชีวิต6คนนั้นเสียชีวิตจากกระสุนที่ยิงมาจากทหารฉะนั้นเนี่ยข้อมูลหลายอย่างเราเนี่ยไม่ได้รับการรับรองจากศาลแล้วเพียงแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันถูกทำให้ชะงักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรับประหารปี57 3เดือนให้หลังการรับประหารนะคะศาลอาญาที่รับฟ้องคดีนี้เนี่ยกลับบอกว่าตนไม่มีอำนาจในการพิจารณานี้ฉะนั้นนี่ท่านสำหรับดิฉันเนี่ยการรับประหาร57เนี่ยแยกไม่ออกจากกระบวนการยุติธรรมในกรณีปี53คือมันเป็นเหตุผลสำคัญอันนึงของการรับประหารปี57ผมคิดว่าอย่างแรกต้องพูดกันก่อนว่าถ้าเราพูดถึงรูปแบบรัฐสมัยใหม่เนี่ยมีคนตาย94คนคนบาดเจ็บอีกเป็นพันคนโดยที่คุณไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเลยสักนิดเนี่ยนี่เป็นความล้มเหลวของรัฐอย่างร้ายแรงมากนะฮะถ้าเป็นรัฐสมัยใหม่ทั้งหมดคุณลองคิดดูสิมีการยิงกันกลางเมืองมีภาพเหตุการณ์ทุกคนเห็นหมดว่ามีการยิงกันกลางเมืองมันเป็นสงครามการเมืองขนาดย่อมอะมินิซีวิวอร์วันนั้นอะคนบาดเจ็บเป็นพันบางคนเสียตาบางคนเสียขาบางคนเสียแขน90กว่าคนเสียชีวิตในเหตุการณ์แต่สังคมไม่รู้เลยว่าตกลงใครเป็นผู้กระทำผมคิดว่านี่คือความล้มเหลวอย่างใหญ่หลวงของรัฐความล้มเหลวใหญ่หลวงของกระบวนการยุติธรรมและมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยถ้าผู้มีอำนาจตั้งใจจะค้นหาความจริงจริงๆดังนั้นเนี่ยมันไม่มีความจริงใจจากผู้มีอำนาจอยู่แล้วที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยพอเราพูดถึงกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมษาพฤษภา53เนี่ยผมว่ามันต้องกลับไปถามดังๆว่าระหว่างการปฏิรูปกองทัพการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมกับการได้มาซึ่งประชาธิปไตยอะไรจะเกิดก่อนกันอะไรเป็นไข่ไก่อะไรเป็นไข่คือถ้าไม่ทำ3อย่างนี้พร้อมกันโอกาสที่จะทำให้เรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงโอกาสที่จะทำให้คนที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้มันไม่มีเลยนะฮะดังนั้นผมคิดว่ามันต้องผลักดันไปมันไม่ใช่เรื่องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างเดียวมันต้องพูดเรื่องการเป็นประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพด้วยอะไรแบบนี้นะฮะดังนั้นมันชัดเจนเลยว่านี่คือเครือข่ายของกลุ่มอภิสิทธิชนนี่คือเครือข่ายของกลุ่มอภิสิทธิชนและกองทัพกระบวนการยุติธรรมองค์กรอิสระเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องค้ำจุนอำนาจของเขา